ือเรื่องในออนไลน์มันดูแรงแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือมันไม่แรงคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเรายังคุยกันปกติเมามอยทักสตอรี่โดนนี่นั่นนารามันก็พูดไปเรื่อยตามสไตล์มันด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกันปกติเรื่องบ้านตอนนี้ย้ายไป 100% แล้วค่ะจริงๆย้ายมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยเป็นยังไงบ้างคะการแบบไปอยู่ที่ใหม่ต้องปรับตัวอะไรอย่างไรจะบอกว่าการอยู่ที่ใหม่ของหนูต้องปรับตัวหลายอย่างมากเพราะว่าเราเป็นชุมชนเรามาจากชุมชนอะแล้วเราพอเราต้องไปอยู่ในหมู่บ้านแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคนเขาจะต่างไปจากสมัยที่หนูสลัมคลองเตยมากอะไรเงี้ยหนูก็ต้องปรับตัวในการแบบว่าการใช้เสียงหรือว่าแบบมารยาทต่างๆในการเข้าอยู่สังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะคือถามว่าม้วนน้อยลงไหมก็ม้วนน้อยลงเพราะว่าเอาจริงๆถ้าสมัยอยู่สลัมคลองเตยบ้านเราเนี่ยคือสมมติว่าอย่างเช่นหนูทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านเงี้ยแล้วแบบน้ำปลาหมดอย่างเงี้ยเรายังสามารถแบบว่าแม่เจี๊ยบอยู่น้ำปลาหน่อยเร็วก็ยังส่งต่อกันมาได้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นบ้านใหม่แบบไม่รู้จะหันไปคุยกับใครอ่ะเราไม่รู้จักใครอ่ะก็เงียบๆหูหน่อยค่ะถ้าเล่าเนี่ยมันจะเหมือนว่าอุ๊ยฟังดูอึดอัดแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันกับว่าสบายหูสบายตามากเลยเพราะว่าเวลาหนูตื่นนอนเนี่ยหรือว่าเวลาช่วงเย็นๆเนี่ยทุกอย่างตรงนั้นมันสวยไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนท้องฟ้าต้นไม้คือเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเงี้ยพอได้อยู่สังคมใหม่ๆมันก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันสวยงามจังเลยอ่ะมันสบายใจจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งในความฝันที่เคยฝันไว้แล้วแหละว่าอนาคตโตมาอยากได้แบบนี้อยากอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงตามที่เราฝันตอนเด็กไว้เลยค่ะอะไรสมบัติจากบ้านเก่าย้ายมาหมดยังสมบัติจากบ้านเก่าไม่ได้ย้ายมาเลยเพราะว่าเราก็แบบเผื่อแบบมีวันๆแบบคิดถึงแบบอยากกลับไปนอนแอะที่บ้านเก่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือไว้ที่นู่นหมดเลยค่ะก็จะเอามาแต่แบบพกพระพุทธรูปแบบพระบูชาอย่างเงี้ยแม่หนูก็จะแบบใช้กลยุทธ์ว่าหมอนัดเดี๋ยวแม่ต้องไปหาหมอแต่เฉลยคือแม่ไปโผล่คลองเตยแล้วก็ไปขนพระกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วคุณยายก็แฮปปี้คือหนูก็พยายามหาแอคทิวิตี้เขาทำแล้วก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ล่าสุดปลูกต้นไม้กันแล้วแล้วก็หนูซื้อโทรศัพท์ให้แม่เป็นสมาร์ทโฟนให้แม่หัดเล่น TikTokเช้ามาแต่ละวันแม่หนูก็จะมีแบบว่าเมนูแปลกๆจาก TikTok เงี้ยมาทำให้หนูทานตอนเช้าๆก็เป็นอะไรตลกๆดีแล้วล่าสุดพอแม่หนูเล่น TikTok ปุ๊บยายหนูก็อยากเล่นมั่งขนาดยายหนูอายุ80กว่าแล้วนะหนูยายหนูก็หัดแบบผัดเล่น TikTok ทุกวันนางก็นอนดูนางไปกับเพื่อนก็ตอนนี้แฮปปี้เหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นแก๊งฮิวี่เหมือนเดิมทำงานด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดเราก็จะมีคอนเสิร์ตตอนวันที่19ตุลานี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เป็นปาร์ตี้ใครที่แบบว่าอยากมาปาร์ตี้อยากมาพูดคุยอยากมาจอยกันเนี่ยก็สามารถมาได้ที่งานนี้เลยนะคะชื่อว่าปาร์ตี้ฮิวี่ขายบัตรแล้วนะคะที่ LINE แอดนะคะ The Wii Bangkok ค่ะแต่ละคนก็เตรียมความพิเศษเลยเพราะว่าในงานเราก็จะมีโชว์คอนเสิร์ตฉบับของตัวเองเป็นมินิคอนเสิร์ตสั้นๆนะคะซึ่งทั้ง4คนเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าใครโชว์อะไรเพราะว่ากระเทยก็จะไม่บอกกันเลยคืออุบกันไว้เลยใครพิเศษเรามีค่ะล่าสุดเราเปิดตัวไปนะคะเป็นพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็ยังมีแขกเซอร์ไพรส์อีกคือรอเซอร์ไพรส์หน้างานเลยน้องนาราไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้นางทำงานช่วงนี้เหมือนนางไลฟ์สดขายกล่องซุ่มอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เหมือนนาราย้ายออฟฟิศของตัวเองอะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยซีก็ต้องเป็นเฮดหลักในการดูแลธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมาว่างมาเจอเพื่อนแล้วคือเรื่องในออนไลน์มันดูแรงแต่ในความเป็นจริงอะคือมันไม่แรงคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเรายังคุยกันปกติเมามอยทักสตอรี่โดนนี่นั่นแกอยู่ไหนคิดถึงอยากเล่นหมาป่ามันจะมีเกมสู้หมาป่าอย่างเงี้ยอยากเล่นมาสิมาสิมันก็ไม่ว่างมาอ่ะชวนนาราออกสื่อไปเลยเนาะใช่ถ้านั่งว่างมานะไม่รู้อีนี่ก็เม็ดเยอะอยู่เหมือนกันมันจะมาไหมคือหนูไม่ได้ไปกังวลใจหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นน่ะมันก็ไปเรื่อยไปเปื่อยนารามันก็พูดไปเรื่อยตามสไตล์มันด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกันปกติพี่นาก็คือด้วยความคือต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อนหนูแต่ละคนน่ะนางดีกันมากหมายถึงว่านางจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวใครแล้วก็จะไม่พูดเรื่องของใครให้คนอื่นฟังเช่นกันคือเชื่อไหมว่าตอนที่มีเรื่องกันในออนไลน์แบบที่คนออนไลน์เขามีเรื่องกันนะฮะหนูถามพี่นายยังไม่เล่าให้หนูฟังเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเธอไหมถ้าไม่ใช่พี่ก็จะไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยหนูก็เลยแบบปกติอย่างเช่นตอนวันเกิดนาราที่ผ่านมาหนูก็แบบโอนเงินให้30,000เป็นค่าของขวัญอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังโอนกันปกติเมามอยปกติก็ไม่รู้เนื้อส่งหนูคือไม่มีอะไรโอ้โหจริงๆเราก็เติมมาโดยตลอดอะไรที่แบบไม่ดีไม่งามก็บอกว่าน้องอะปรับตัวได้เก่งขึ้นมากตั้งแต่สมัยเด็กๆก็แต่ถ้าเราติดตามมาเนี่ยคือนางก็เก่งขึ้นในเรื่องของการวางตัวคำพูดจาหนูรู้สึกว่านางก็เก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันก็ยังแบบคิดช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวว่ามันเหมือนแอร์ตอนนี้ที่แคร์บอกไปคือเหมือนประมาณว่าสาเหตุที่ไม่ได้มารวมตัวกันเป็นเพราะนาราไม่ว่างใช่ครับนาราไม่ว่างก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไร